สู่บทส่งท้ายกับชิยุกะและการต่อเติมบ้านในฝันกับ DLC ใหม่ Snowy Escape โอเคครับกลับมาอยู่กับบทสุดท้ายของชิยุกะกันครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงอิซากายะที่ผมสร้างไปนะมันก็จะมีบาร์ตรงนี้แหละที่เราสามารถมาดิ้นได้ทำนองนี้ครับมาสั่งอาหารกินได้ตอนนี้ที่บ้านของเขาอะไฟมาตัดครับมันก็เลยไม่มีไฟฟ้าที่บ้านโคตรเซ็งเนี่ยป่ะพาวเวอร์ตัด12ชั่วโมงบ้านก็เลยไม่มีไฟฟ้าใช้ครับก็เลยต้องออกมาข้างนอกชิลๆก่อนตอนแรกผมว่าจะพามากลางคืนครับแต่ตรงเนี้ยผมว่ากลางวันก็สวยอยู่เนาะนี่ไงมันมีประมาณนี้ด้วยเห็นป่ะมีพวกเหมือนกับต้นไม้ใบไม้ตกตามพื้นฟิลโคตรดีอันนี้ก็จะเป็นอิซากายะที่ผมสปีดวิวให้ดูไปนะนี่ไงอย่างแจ่มเราจะมีทั้งหมด3โซนครับโซนบาร์ตรงนี้ที่ชิยุกะเขาอยู่ข้างในนะกำลังดิ้นอยู่นี่ไงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ที่หนึ่งมีทั้งหมด2ที่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นครับที่เราสามารถจ้างพนักงานมาเปิดร้านได้แล้วก็มานั่งกินชิลๆข้างนอกตรงนี้ได้ไงก็จะเป็นแหล่งตรงนี้ที่ผมปรับปรุงใหม่เสร็จแล้วครับสวยงามเนาะมันจะเป็นเหมือนกับไอ้นั่นเลยอะฟิลเดียวกันเนี่ยเห็นป่ะโคตรสวยอะเหลือตรงนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยไปแต่งเพิ่มเติมเองนะทำให้มันสีสวยหน่อยเป็นเหมือนกับธรรมชาติเยอะๆทำนองนี้น่าจะดีอะแล้วก็บ้านที่ผมเล่นในไลฟ์ก็คือหลังนี้นี่ไงเป็นบ้านของหนูน้อยมาชิดะของผมนั่นเองครับอันนี้ผมเป็นตั้งปรับในไลฟ์โคตรนานอะกว่าจะได้ประมาณนี้ผมอยากให้ฟิลมันเป็นฟิลเดียวกันนะก็เลยได้ประมาณนี้ครับมันจะเหมือนกับส่วนกลางเราเลยเนาะเนี่ยที่ผมสร้างอะเห็นปะจะเป็นสเต็ปเดียวกันเลยไงอย่างสวยใกล้เพอร์เฟกต์แล้วครับ DLC ภาคนี้ผมนะเหลือตรงนี้แหละที่ผมต้องไปปรับปรุงให้มันเหมือนกันไงเนาะมีห้องน้ำสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะฟิลดีเฮ้ยเดี๋ยวนะหิมะตกซะงั้นผมไม่มีเสื้อสำหรับเขาไงโอเคงั้นเรากลับบ้านไปสร้างบ้านในฝันของเขากันดีกว่าครับไฟยังไม่มาหรอกไม่เป็นไรเราก็เล่นแท็บเล็ตได้อยู่นะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้มันไม่มีอะไรตรงนี้ไงเราต้องมากลางคืนอ่ะหรือมีอีเวนต์ในนั้นล่ะเนาะปล่อยโคมลอยกลางคืนอย่างเงี้ยฟิลผมว่ามันจะได้มากกว่านี้นะโอเคไปดูแปลนที่บ้านกันก่อนครับก่อนจะเริ่มสปีดบิลนะชึบถึงบ้านเรียบร้อยหิมะตกเฉยเลยอ่ะตอนนี้มันเข้าฤดูหนาวแล้วเหรออ๋อผมดูฤดูผิดใช่ไหมฤดูหนาวก็คือยังมีหิมะตกปกติครับผมดูฤดูผิดไงซอรี่เลยแล้วก็การปรับปรุงบ้านของเขาเราจะไปทำชั้น3กันครับตอนเนี้ยผมทำแปลนสมบูรณ์แล้วนะเดี๋ยวพาไปดูแปลนรวมก่อนนี่ไงก็จะมีทั้งหมด3ชั้นแล้วก็ทรงบ้านก็เป็นประมาณนี้ครับโมเดิร์นเลยทีเดียวเป็นเหมือนกับบ้านหลังแรกนะที่โมเดิร์นเนาะเพราะว่าแถบตรงนี้มันจะเป็นบ้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นไงแต่ผมต้องการให้บ้านของชิยุกะเขาอ่ะเป็นโมเดิร์นครับก็เลยจำเป็นต้องทำประมาณนี้ผมว่ามันสวยแล้วนะแล้วก็ทีละชั้นเลยชั้น2ผมปรับแก้ไปใหม่ครับนี่ไงห้องนอนอย่างใหญ่อะผมเล่นไอ้นี่ได้ครับแพลตฟอร์ม3สเต็ปเลยนะก็คือทางนี้ก่อน1 2 3ขึ้นไปที่ห้องนอนของเรามันจะแบบฟิลได้เนาะสงบดีอะผมชอบห้องนอนอะแล้วก็มีหน้าต่างทั้ง2ฝั่งผมว่าแก้ตรงนี้ไปให้ใหญ่ขึ้นครับสำหรับห้องนอนแล้วก็ระเบียงก็จะมีที่นั่งชิลตรงนี้ส่วนข้างในก็เหมือนเดิมนะผมไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆไงตรงเนี้ยจะเหมือนกับเล็กลงห้องทำงานเขาอะเพราะว่าผมต้องการจะทำบันไดขึ้นชั้น3ครับนอกบ้านมันก็เลยต้องทำประมาณนี้ไงตรงเนี้ยก็เลยหายไปห้องทำงานเขาก็เลยเล็กลงหน่อยครับไม่เป็นไรก็ยังเห็นวิวอยู่เนี่ยเวลาเขาทำงานก็จะเห็นวิวประมาณนี้นี่ไงสวยๆเห็นวิวในเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นห้องทำงานของเขาไอ้นี่ลอยอะนายอ๋อไม่ใช่มาติดไอ้นั่นครับกระจกมันก็เลยดูลอยๆเนาะแล้วก็ชั้นแรกชึบไปดูโซนที่เพิ่มมาก่อนนะก็คือตรงนี้หนีหลังตรงนี้มีที่ซักเสื้อแล้วครับแล้วก็เดินอ้อมออกมาเข้าทางหน้าบ้านได้คราวเนี้ยก็จะมีทางเข้าบ้านทั้งหมด2ทางแล้วก็คือตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้2จะเป็นโซนตรงนี้แหละที่เพิ่มเข้ามาเพราะผมต้องการให้บาลานซ์ชั้น2กับชั้น3อ่ะมันสวยๆไงก็เลยแก้ชั้น1ใหม่เป็นประมาณนี้นี่ทรงมันจะไม่เท่ากันทั้ง3ชั้นครับชั้นบนอาจจะเล็กสุด
เพราะว่าผมต้องการให้เป็นเหมือนกับพื้นที่ออกกำลังกายเฉยๆไงก็เลยชั้น3ประมาณนี้แหละไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะมุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะเดี๋ยวผมลงไอ้นั่นน่ะของตกแต่งให้มันสวยๆก็น่าจะเป็นอันเพอร์เฟคสำหรับบ้านของเขาแล้วไฟมายังหนูอ่ะเดี๋ยวนะลองดูซินี่ไงเห็นป่ะไฟมันใช้งานไม่ได้ครับมาที3ทุ่มอ่ะสุดเซ็งหนูชิยุกะผมก็เลยไม่สามารถที่จะดูทีวีได้เลยอะตอนเนี้ยก็เลยต้องหาแท็บเล็ตเล่นทำนองนี้ครับผมว่าจะทำหนังสือไงก็เลยไม่ได้ทำเลยเนี่ยแท็บเล็ตก็เล่นได้ครับแต่คอมไม่สามารถใช้งานได้ใช่ไหมเนี่ยฮะเขียนหนังสือไม่ได้สุดเซ็งหูดูดิแสงตรงเนี้ยสวยเนาะโคชอบอะแสงตรงเนี้ยฟิลมันดีอะห้องทำงานเขาอะอยู่ในนี้อินสปายแบบ 100% แน่นอนห้องทำงานอย่างสวยโอเคไปเราไปจบพาร์ทของชิยุกะโดยการแต่งชั้น3กันดีกว่าครับห้องออกกำลังกายแล้วก็ห้องซ้อมดนตรีของเขาเพราะว่าผมต้องการให้เขาเหมือนเล่นดนตรีด้วยนะไปหาเงินดนตรีเพิ่มเติมจะได้เงินตรงเนี้ยมากขึ้นครับเพราะว่าทำงานมันได้น้อยเกินสุดเซ็งเลยเดี๋ยวผมไปเล่นในไลน์ก็ได้เนาะแล้วก็ทำตรงเนี้ยไอ้ค่าไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยเฟรมให้สัก4ดาวแล้วก็ออกจากงานตัวนี้ก็ได้ไงที่ผมเล่นพาร์ทของเขาเพราะว่าผมต้องการจะทำงานนี่แหละครับให้เลเวล10เฉยๆไม่ใช่อะไรโอเคไปเราไปสปีดบิลด์แต่งชั้น3ให้สีสวยกันดีกว่าครับจะได้เป็นอันเสร็จพาร์ทสมบูรณ์ของชิยุกะกันจัดไปเริ่มตกแต่งกันดีกว่าThank you.
ะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับปรับปรุงคอมพลีทเรียบร้อยบ้านชิยุกะชั้น3ก็เป็นชั้นเหมือนกับฝึกสกิลดนตรีเพิ่มเติมแล้วก็มีที่นั่งเล่นครับส่วนทางออกก็จะเป็นประมาณนี้เป็นที่ออกกำลังกายนั่นเองผมอยากให้เขาเห็นวิวประมาณนี้ไงผมก็เลยเอาเครื่องออกกำลังกายมาไว้แบบนี้ครับเนี่ยเวลาเขาออกกำลังกายเขาจะเห็นวิวประมาณนี้เลยมันจะสวยสุดเลยทีเดียวเชียวอะตรงนั้นมันโล่งใช่ไหมมันไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้โอ้โหแสงสวยเนาะดูดิแสงยามหิมะตกอะสวยอยู่ครับแจ่มแจ่มโอเคเรียบร้อยสำหรับการปรับปรุงบ้านของเขาบ้านในฝันของชิยุกะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด3ชั้นสเต็ปประมาณนี้เลยครับทางเดินมันจะแบบไอ้นั่นหน่อยเนาะคดเคี้ยวหน่อยไงชั้น2เนี่ยจะมีทางเดินแค่ช่องเดียวกับช่องทางออกไปชั้น3ครับเพราะว่าบันไดอ่ะผมไม่สามารถสร้างตรงนี้ได้ไงข้างในอ่ะก็เลยขอไปโซนนอกบ้านละกันเขาจะได้มีทางเดินชิวๆขึ้นไปชั้น3ได้ครับเพื่อขึ้นไปห้องซ้อมดนตรีเขาแล้วก็เป็นเสือตาตามิทั้งชั้นเลยนะโคตรแจ่มอ่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับคัดยาวของชิยุกะเสร็จเรียบร้อยครับอาชีพเลเวล10เรียบร้อยแล้วก็บ้านคอมพีทเขาเก็บเงินไวไงแป๊บๆผมก็เลยสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่เขาได้ครับอย่างแจ่มเลยเนาะโอเควันนี้พาร์ทยาวของชิจูกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเจอกันต่อซีซั่นหน้าวันนี้ขอทัวร์บ้านก่อนบ้านสไตล์ญี่ปุ่นโมเดิร์นของเขาวันนี้ไปนะครับพ่อชิจูกะหนูอะพักผ่อนยาวแล้วช่วงนี้เอาแยะไอ้นี่มาแกเดี๋ยวก็มาขโมยของเรานายเนี่ยคนนี้เขาชอบมาขโมยของนะมาทีไรของหายตลอดเลยเนี่ยกลับบ้านเลยนายอ่ะสุดเซ็ง